สวัสดีครับผมนายเถงเอาข้างหลังผมคือ Mercedes-Benz มากมายหลากหลายรุ่นมากกว่า20คันทั้ง AMG และก็ตัวธรรมดาวันนี้เราจะมาลองขับลงสนามช้าง International Circuit กันนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยแต่ละสถานีเนี่ยมันมีความพิเศษมีความสนุกยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยต้องบอกกันเลยว่าในทริปนี้เป็น Mercedes-Benz Diving Event ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้แล้วก็3ปีมาเนี่ยเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าโควิดรถมากกว่า 20-30 คันทุกรุ่น AMG EQSทุกอย่างเลยเอามาให้ทดสอบตามสถานีและตอนนี้เราอยู่ที่สถานีที่เป็นจิมคาน่าคือจับเวลาทดสอบมีชะลอลมบ้างมีหักหลบแล้วก็ตีวงเลี้ยวต่างๆซึ่งสถานีนี้จะทดสอบความแม่นยำว่าจะไม่ชนกล้วยแล้วก็เรื่องของเวลาทำได้ดีและก็ต้องทำตามกฎด้วยซึ่งความยากของมันเนี่ยความแม่นยำแล้วก็ความเร็วเกินไปชนกล้วยก็ไม่นับนะครับถือว่าน่าท้าทายมากเดี๋ยวเราไปขับกันเลยเรียนในกี่รอบเนี่ยเซสชั่นนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่เริ่มก็ในช่วงเช้านะครับทดสอบไป2สนามตัวจิมคาน่าเป็นสนามเล็กที่ใช้ตระกูลพวก A class หรือว่า A 200 GLA พวกนั้นแต่ครั้งที่2เนี่ยเป็นตระกูลตัวแรงนะครับเราได้ทดสอบขับตัว AMG C43 Coupe GLC 43นะครับแล้วก็ GLE 53ด้วยบอกเลยว่าในแต่ละคันเนี่ยมันมีบุคลิกที่แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องของการควบคุมแต่ก็เหยียบหนักนะครับคือยางนี่แบบว่าร้อนกันหมดแล้วนะครับตอนนี้คือโหดมากๆนะอย่างตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับตัวแรงของตัว C43 Coupe เลยได้ท่อพิเศษด้วยเสียงลั่นมากๆส่วนในแทร็กจริงๆเนี่ยเท่าที่ลองขับมารู้สึกว่าถ้าถามว่าความดึงตอนช่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว 300E เนี่ยช่วงแรกดึงดีมากๆเลยนะแต่ปลายๆเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะเป็นปลั๊กอินไฮบริดแต่พวกนี้ขับสนุกคือท้ายออกได้ง่ายมากนะครับตัว C43 Coupe ส่วนตัว GLC 43ก็ควบคุมถือว่าง่ายระดับนึงนะในการเข้าโค้งผมแอบชอบGLC 43มากกว่า GLE 53ซะด้วยซ้ำ53เนี่ยพอขับเร็วๆผมรู้สึกว่ารถมันย้วยมันโยนแบบรู้สึกได้ไหมจะเป็นตัว AMG ก็ตามนะครับก็จะได้ว่าในแต่ละคันเนี่ยเขามีบุคลิกแตกต่างกันพอสมควรนะครับก็เอามาฝากกันในช่วงเช้านี้เดี๋ยวส่วนช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงแน่นอนว่าในรอบบ่ายนะครับเราก็เปลี่ยนสเตชันจะมีอีก2สเตชันนะอันนี้จะเป็นแร็กเรสแล้วก็เป็นการทดสอบเบรกหนักๆนะครับเมื่อถึงจุดไม่ให้มันเกินซึ่งรถนี้ครั้งนี้เราจะได้ลอง GLA 35นะครับทุกคันเลยเราก็ได้ขับกันไป GLA 35บอกเลยตัวแรงแม้จะเห็นเล็กๆแบบนี้บอกเลยว่าขับสนุกแล้วก็จะมี EQS รถไฟฟ้า 100% ด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงนี่เซสชันนี้นะครับจะเป็นการ drag race คือเหยียบสุดแล้วก็เบรกให้สุดให้อยู่ในกรอบนะเรามาลอง GLA 35กันก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปลอง EQS นะถ้ามีโอกาส35ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับได้เบรก AMG ด้วยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่ามันพุ่งแค่ไหนแบบ race start ด้วยนะ
GQS 450นะครับนี่เร่งสุดๆกันเลยแข่งกับ GLA 35นะครับนี่มีไฟวิ่งด้วยเสียงว้าวมากนะครับแล้วก็เบรกแน่นอนว่าอัตราเร่งเนี่ยมันไปวืดๆนะฮะอาจจะไม่พุ่งเท่ากับ35ด้วยซ้ำนะแต่ความเงียบความนิ่งแล้วก็เสียงแบบ Star Trek ที่เขาบอกเนี่ยเฮ้ยมันโอเคนะพุ่งกว่าที่คิดแต่อาจจะไม่ได้แบบสายโหดรถไฟฟ้ามากนักแต่ก็ถือว่าเหลือๆแลกกับบอดี้รถขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ความล้ำของหน้าจอ3หน้าจอแบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมาก EQS น่าเสียดายว่าเรายังไม่เคยได้ลองรีวิวเต็มๆนะเดี๋ยวไงมีโอกาสรอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับ EQSจาก Mercedes EQ และในสเตชันนี้นะครับสเตชันสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบเบรกแล้วก็หักหลบนะครับคล้ายๆกับ Moose Head นะครับในความเร็วสูงแล้วก็หักหลบเลยนี่ซึ่งอันนี้จะใช้งานเวลาแบบหักหลบฉุกเฉินเวลารถตัดหน้าหรือว่ารถเบรกกระทันหันอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับก็ต้องควบคุมรถพวงมาลัยแล้วก็กะระยะเบรกดีๆก็เดี๋ยวเราจะลองในตัว C Class ตัวใหม่นะครับแล้วก็ S Class รวมถึงมี GLC ด้วยนะครับผมก็เรามาดูสถานีสุดท้ายในวันนี้กันและสเตชันนี้เราจะมาลองนะครับตัว S Class กันนะว่าระยะ101แล้วเบรกหนักๆเนี่ยมันเป็นยังไงรวมถึงในการขับขี่รู้สึกว่าตัวนี้จะเน้นความเป็นผู้บริหารด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปขับกันเลยและตอนนี้เรามาลองตัว S Class รุ่นใหม่เลยนะครับผมมาลองเบรกความเร็ว100กันดูอุ๊ยแมงปตอนนี้เรามาตัว C Class W206 ตัวล่าสุดนะครับอันนี้เป็นการลองขับครั้งแรกเลยนะแต่ยังไม่ใช่ปลั๊กอินนะยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แต่รู้สึกเลยว่าภายในเนี่ยมันหรูหราแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นนะครับแต่เอกลักษณ์ช่องแอร์ต่างๆจอเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับพวก S Class แต่มีการเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูวัยรุ่นขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของการเบรกอัตราเร่งเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยแต่ระยะเบรกเนี่ยอาจจะมากไปนิดนึงอาจจะเป็นรถที่เน้นใช้งานทั่วไปมากกว่าแต่น่าสนใจว่าตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยผมว่าอัตราเร่งน่าจะจี๊ดจ๊าดกว่านี้พอสมควรเลยและแน่นอนนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับ Moose Test คือไปเบรกหลบซ้ายหกขวานะครับก็จะทดสอบในตัว S Class 580E ปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็ S Class ผมบอกเลยว่าอาจจะมีชนเพราะผมยังไม่ค่อยชินรถแล้วก็รถมันย้วยมากแล้วก็ใหญ่มากนะเป็นสเตชันที่เบรกแล้วหักหลบเร็วๆแบบนี้อาจจะต้องเสี่ยงพอสมควรเดี๋ยวเราไปลองดูกันแน่นอนว่าก็สิ้นสุดวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยคือเราขับแบบ full lap เต็มรอบสนามนะครับทั้ง4 station ก็คือเอารถแต่ละ station เนี่ยไปขับ4ครั้งเลยก็บอกเลยว่าภาพรวมเนี่ยขับสนุกจริงๆนะครับแม้จะเป็นตระกูลแบบธรรมดาก็ตามหรือ AMG ก็ตามแต่ละคันเนี่ยมีบุคลิกแตกต่างกันชัดเจนในการเข้าโค้งในการใช้น้ำหนักเบรกในการเร่งเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีประสบการณ์พอสมควรถ้าใครเหยียบอย่างเดียวเนี่ยหลุดโค้ง understeer ได้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าในสนามนี้ต้องใช้ความสามารถพอสมควรเลยและในทริปนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยที่ได้เรียนเชิญ Check Hangout Auto มาร่วมงานด้วยนะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มให้เราจริงๆและในคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับครับ
กันแล้วมาได้ดีครับเร่งตามมาครับเร่งตาม